เพื่อนเราว่าอีปีศาจหนูอยู่ในความเศร้าอยู่ในความทุกข์คืออยู่ในนรกมา10ปีเต็มๆเรามาดูกันเรื่องคนที่ไปฉีดหน้าด้วยซิลิโคนนะว่าฉีดมาทั้งหมดกี่ปีนะก็7-8 ปีแล้วค่ะ7-8 ปีเนี่ยมันไหลย้อยลงมาเพราะนั้นเวลาไปฉีดแล้วเนี่ยหน้าที่มันหย่อนยานลงมาเนี่ยมันก็จะอันนี้ได้รับการผ่าตัดตกแต่งไปแล้วนะด้วยวิธีเรียกว่าเฟสล็อกก็คือทำแค่นี้เองนิดเดียวนะครับเนี่ยทำแค่นี้เองหน้าหูอันนี้ทำได้4-5 วันก็ตรงนี้ก็จะถูกดึงขึ้นไปหมดหน้าถูกดึงไปหมดตาเตยก็ดึงขึ้นไปก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องดมยาสลบแล้วเราก็เอาไอ้ซิลิโคนเนี่ยซึ่งหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอยู่เนี่ยอยู่ในแก้มเนี่ยเราก็เอาออกมาแต่ว่าตรงไหนที่มันใกล้เส้นประสาทเราออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฉีดหน้าต้องศึกษาดูให้ดีก่อนว่ามันไม่ใช่ซิลิโคนนะครับพี่ฉีดมาฉีดจากจังหวัดไหนฉีดที่กรุงเทพนะคะเพราะอะไรถึงไปฉีดครับสาเหตุที่ฉีดเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หน้าหายไปแถบนึงครับกรามหักแต่นี่มันฉีดมันกลายเป็นฉีดเต็มไปหมดเลยอ่ะฉีดซะจนนั้นแล้วมันก็ถ่วงลงมาใช่ค่ะแล้วตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนที่หน้าตาเราไม่ใช่อย่างวันเนี้ยมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเหมือนอยู่ในนรกคือนรกในใจค่ะแล้วก็มองหน้ามองตารู้ว่าเขามองมาคือไม่กล้าออกไปไหนมาไหนเพราะว่าเพื่อนล้อเพื่อนล้อว่าอีปีศาจเอางั้นเลยเหรอจริงค่ะพูดงั้นเลยเหรอใช่ค่ะหนูอยู่ในความเศร้าอยู่ในความทุกข์คืออยู่ในนรกมา10ปีเต็มๆอ่ะเอาไหนว่าฉีด7ปีไง10ปีก็คือหมายความว่าหนูฉีดมา7ปีตอนหลังไงคะช่วง3ปีก่อนที่หนูเกิดอุบัติเหตุก่อนอ๋ออุบัติเหตุก่อนนะค่ะแล้วก็แก้มเนี้ยฝั่งเนี้ยหนูอ่ะฝั่งขวาหนูไม่มีหน้าเลยทีนี้ไปฉีดอ๋อครับที่พอฉีดแล้วมันก็ระยะแรกระยะแรกก็ดีค่ะมันก็เต็มตึงดีอันนี้พอผ่านมาไม่นานหนูอ่ะเขาไปฝังเข็มกันหน้าใสหนูอยากใสบ้างหนูก็เลยไปฝังเสร็จปุ๊บกลับมาได้พักเดียวอ่ะหน้าหนูย้อยมันเป็นคางแบบอุบาทมากเลยค่ะครับอย่างที่หมอเห็นครับทีนี้รู้สึกเป็นไงตอนที่เขาเรียกว่าเราอะไรว่าก็เลยร้องไห้ว่านางปีศาจเนี่ยหรออีปีศาจตรงเนี้ยมันล้อกันเพื่อนที่เรียนรุ่นก็ไม่ต้องไปไหนเลยหนูก็ไม่ไปเลยก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านงานการก็ไม่ต้องทำก็ปกติก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนเนาะค่ะไม่ได้จะไปไหนแล้วเพราะหนูก็ไม่ค่อยสมประกอบอ่ะใส่เด็กทั้งตัวค่ะที่มาหาผมจะให้ช่วยทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นมาหาหมอก็หนูอยากสวยอ๋ออยากสวยเพราะมันหน้ามันพิการแล้วเนาะค่ะอยากเอาครับอันนี้ก็คือสภาพตัวอย่างนะของเนื้อที่มันเวลามันออกมาเป็นก้อนๆแล้วเวลาเรามาตัดแล้วมาส่องกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เราทำดึงหน้าด้วยเอาเนื้อเยื่อออกด้วยนั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เราอยากจะขออนุญาตพี่นำเรื่องราวสารคดีทางวิชาการทางการแพทย์มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อไม่ให้หมอเถื่อนหรือว่าใครที่ทำอะไรเถื่อนๆเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปเชื่อเขานะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยมีอะไรที่มันผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยหนูว่าหลุดจากนรกแล้วอ๋อเหรอโอ้นี่ได้5วันเลยเนาะหนูขึ้นสวรรค์แล้วตอนนี้สบายใจแล้วนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะกลับจากจังหวัดพรุ่งนี้แล้วก็อีก2อาทิตย์มาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณนะจ้ะขอบคุณครับ